มาเชน่าถึงดวลเงินกับพงวิระจี้จี้กระชากถึงเส้นหลังแล้วปอดเลือดมาลูกนี้ได้โอ้โหคุกคืนมาซ้ำโดยดิโอโก้เลยครับดึงประตูต่อศูนย์ของบุรีรัมย์โอ้โหจังหวะบอลตั้งแต่โกสุกิจเกือบจะได้แล้วมาหาดิโอโก้จนได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยครับดิโอโก้หลุยซันแล้วมาไหลต่อโอ้โหมาจะทอดหาดินขึ้นอยู่กับว่ามาเชน่ามีดิโอโก้ที่ให้ทั้งสองก็มีมาเชน่าโยกโยกได้ซ้ายของคาริโต้มาเชน่าให้มาดิโอโก้3-0คือต้องบอกว่าความเก่าของเขาอยู่กันเลี้ยงบอลรอเพื่อนนะครับของมาเชน่าโอ้โหแล้วตัวต่อตัวนี่ไม่กลัวเลยนะครับค่อยๆโยกหนีครับมีหวาดเสียวเหมือนกันสับบุรีแล้วสวนขึ้นมาครับธีรธรทีเดียวยาวๆครับดิโอโก้ดิโอโก้ยังพอมันได้2-1รอเพื่อนดึงบอลเมย์เข้าขวาแล้วดิโอโก้ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห3-0ครับเด็ดขาดจริงๆครับดิโอโก้หรือซานโต้ครับนำดาวซันโวห่างเลยครับตอนนี้นำคริสตันซินวาของเอสจิมสิบครับดูบอลยาวครับนี่ครับดึงบอลจะหลอกให้เพื่อนแต่ว่าไม่ให้นะครับโยกไปด้านขวาแล้วกลับมาด้านซ้ายแล้วยิงลูกนี้โกกวาดต่อมาชาววัดป้ายออกไปครับทางขวานาวินกระชากในเขตโทษขอบอลเดียวก็ดีลูกนี้โอ้โหมา 4-0 ครับโอ้แล้วดูจังหวะยิงจังหวะให้ครับของดังอานาวินและเดียวก็ลงตัวจริงๆครับยิงนี่ร้อนแรงจริงๆครับในดูการนี้ดูครั้งครับจากชาววัดนะครับมาที่อานาวินอานาวินจ่ายให้ครับอยู่อานาวินกระชากเปิดเข้ามาดิโอโก้แฮตทริกครับโอ้เห็นเลยทุกนี่แม่ประตูที่5ของบุรีรัมย์แล้วประตูแฮตทริกของดิโอโก้หรือซาโต้ครึ่งหลังเนี่ยกดคนเดียวเลยครับ3ลูกแม่จากด้านขวาครับอาร์วินจูจินอีกแล้วครับเข้าขาเลยครับทะลุขึ้นมาแล้วโอ้โหใช้ความเร็วเปิดหักเข้ามาอนนท์อนนท์เลาะไปด้วยอนนท์ยิงเองโอ้โหว่าปิดยังหรูครับอานนท์มาคนเดียวครับและจบเองด้วยครับประมาณ3นาทีพอดีครับดูจังหวะความเร็วครับกระชากเข้ามาของอานนท์ทัศนาเองก็ขวางไว้แต่ว่าไม่อยู่ครับอานนท์ไปเนี่ยครับมองหาเพื่อนกระชากมาแล้วก็ตกเข้ามาตรงกลางเหมือนจะจ่ายครับแต่ว่าไม่เอาชนะสระบุรี FC ไปได้ครับ6ประตูต่อ0ได้ประตูนาทีที่35